การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆบางทีเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นสัญญาณของทางตันบางอย่างก็คือบางทีเราทำอะไรบางอย่างจนมันรู้สึกเฉยๆแล้วอ่ะมันไม่ตื่นเต้นมันไม่มีพลังใจมันไม่มีแรงจูงใจหมายความว่าสิ่งที่เราทำอันนั้นน่ะหนึ่งมันเริ่มเป็นความคุ้นเคยเริ่มไม่ต้องใช้สมองพอไม่ได้ใช้สมองบ้างเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราไม่รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรใช่ไหมคะใจมันเลยไม่ตื่นเต้นนั้นมันก็เป็นความสุขอย่างนึงเนาะเวลาที่เราเจออะไรใหม่ๆเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราแบบว่ารู้สึกว่าอยากรู้อยากลองเมื่อถึงจุดนั้นนะให้เราลองทบทวนตัวเองเอ๊ะมันมีอะไรที่ถ้าเกิดเราเรียนรู้ใหม่แล้วอะมันจะทำให้ชีวิตของเรางานหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันดีขึ้นหรือเปล่าเราไม่ต้องให้คนอื่นบอกนะเราบอกตัวเองก่อนซึ่งหมอก็อยากจะบอกว่าจริงๆไอ้ extrovert introvert ambivert เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราคิดเอาเองว่าเราเป็นนะจริงๆเรามีความสามารถในการเป็นทุกอย่างเพียงแค่ว่าเราคุ้นเคยกับอะไรแค่นั้นเองคนที่นิยามตัวเองว่าเป็น introvert ไม่คุ้นเคยกับทักษะอะไรการเข้าสังคมหรือการสื่อสารกับคนถามว่าเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงไม่ได้ต่อให้ทำงานที่บ้านก็เถอะก็ต้องอยู่กับคนที่บ้านนั่นแหละแต่พอไม่คุ้นเคยต้องระวังคำว่าไม่ชอบไม่ถนัดไม่เอาเพราะว่าใจเราอ่ะมันจะผลิตความคิดนี้ขึ้นมาสุดท้ายเราจะไปอยู่ในกล่องของความคุ้นเคยของเราแล้วเราจะไม่ได้พัฒนาทักษะที่จะทำให้จริงๆเราทำให้โอ้คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือเราจะมีความสุขที่สุดเลย